ไปไปถือจ้าถือจ้าโอ้ยเฮียสตาร์ทรถเถอะหันในรถเถอะโอ้ยเฮียโคตรร้อนเลยสันเป็นไงสนองแบเฮาแบเฮานี่มึงสามารถแบบเป็นหัวเชื้อเติมน้ำเปล่าได้ตลอดเวลาวันนี้ครับจะบอกว่านี่เลยไปไปไปลงนรกนั่นเลยดีละโอ้แม่งร้อนนะร้อนมากมันร้อนไปวันนี้ครับผมขับมาจากกรุงเทพจะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่คนรอคอยอ่ะไปหายายกันอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าไปหาบ่อยๆไม่ได้อย่างที่บอกแบบว่ายายเขาค่าตัวแพงแต่รอบคือแบบต้องให้ดูหมัดกึ๊บเลยแต่วันนี้พิเศษอย่างนึงคือเราจะไม่ให้ยายทำกับข้าวครับมันมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากให้ตาลองทำกับข้าวบ้างวะผมบอกเลยว่าตาเนี่ยมีประวัติรสชาตินี่คือแบบถ้าใต้แท้ๆเนี่ยต้องตาแสบตูดใช่เมาๆเนี่ยสามารถตื่นได้เลย ผมบอกเลยว่าโอ้ยิบแหม่มพี่เบา นี่จะทะลวงตู้ทะลวงด้ากันนี่ โอ้พี่เบาสับหลายโอ้โหอยู่ภาคไหนเนี่ยไอ้ยับตายไปสับหลายอยู่เลยแต่ว่าผมไปหาย่าเนี่ยวันหลังอ่ะทานมอ่ะต้องหาดีไม่ผ่านอ่ะโอ้โหคุณดูแก้วเนี่ย มันถูกตังไงแต่ว่าไข่มุกอ่ะแม่ไม่เคยหมดหรอกแล้วไข่มุกเหลือทำอะไรโอ้โหกระสุนชั้นดีเปล่าติดหลังปุ๊บ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 อยู่เนี้ยคือคนไม่รู้เห็นหน้าเราอ่ะนึกว่าเราติดพวกเชียงชุนเลยพวกนี้แล้วไม่ติดนะติดครับแต่ติดมากกว่านั้นคือชานมไข่มุกผมบอกว่าชานมไข่มุกกำลังมาสวยจริงๆเราอ่ะไม่ได้ติดชานมไข่มุกหรอกแต่ว่าเราติดพวกเด็กมหาลัยใช่พวกเด็กมหาลัยกินชานมไข่มุกก็คือแม่งก็ร้อนเราก็อยากกินชานมไข่มุกแล้วระหว่างขับไปหายายเนี่ยแม่งไม่มีเส้นใบประคาดอ่ะมึงไม่รู้เหรอว่าเซเว่นเขามีขายนะนั่นแน่ไอ้ที่ท่องมาในเซเว่นเขามีแล้วมีชานมไข่มุกด้วยเหรอวะมันเป็นไอติมชานมไข่มุกลองไปดูไหมมันเป็นไอติมใช่ไหมไอติมชานมไข่มุกเอเชียดีไลท์ชานมไข่มุกใช่ไหมเอเชียดีไลท์ชานมไข่มุกมันมีหลายรสดิมันมีหลายรสตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นชานมไข่มุกเอางี้ดีกว่าหาชานมไข่มุกไม่ได้แล้วก่อนไปหายายเดี๋ยวแดกไอติมหน่อยเดี๋ยวเราไปซื้อมากินดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูดิเอเชียนดีไลท์นี่ไงมันเป็นหน้าตาไงอุ้ยเป๊ะเลยนี่ลองดูอุ้ยคือที่เด็ดอ่ะมันต้องเป็นนี่นะเม็ดไข่มุกอ่ะโอ้ยนิ่มๆแล้วหมดปัญหาเลยหมดปัญหาไอ้เรื่องที่ไอ้ไข่มุกเหลือจะไม่มีกระสุนอีกต่อไปแล้ว คือมันอยู่ในเต็มไงอยู่ในเต็มคือถ้าใครหาชานมไข่มุกอ่ะระหว่างทางอ่ะบางทีมันหาไม่เจอหรอกแต่ว่าในเซเว่นอ่ะเขามีขายเอออร่อยจังเลยเดี๋ยวพกไปให้ยายกินหน่อยข้าวหลามนะไม่ถึงดีนี่บาทไหม20บาทก็ไม่แพงไข่มุกหนึบรสชาติจริงก็คือชาไอชานมไต้ฝุ่นเลยอะไอหวานไอนี่ชอบพายุทำเป็นเล่นนะไข่มุกเพลินนะลองดูรสอื่นมันมีขายที่ไหนเนี่ยถ้าใครเคยลองกินลองเม้นมาหน่อยดิไม่เอาโอ้โหมึงกินเป็นซิตคอมเลยโอ้มึงกินหมดไปโอเคไปหายาแล้วกันไปซื้อของเลยปลาไปซื้อปลาอย่างเดียวไปซื้อปลาอย่างเดียวใช่ไหมวันนี้บอกยายบอกว่าพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำยายไม่ต้องทำกับข้าวให้ตาทำวันนี้ตาทำอะไรผัดพริกแกงปลาดุกอันนี้คือแบบของใต้ไหมอร่อยกว่าอร่อยกว่าเยอะอร่อยกว่าเยอะอีกอ่ะเอ้ารับประกันเลยใช่ไหมตาว่าไฟไหม้ปากแน่ขอไฟไหม้ปากนะตาเอาไอติมมาฝากเอเชียนดีไลท์คุณกินหมดเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ล้อเล่นเน่เอเชียนดีไลท์เขาเรียกว่ารสชานมไข่มุกจริงๆเขามีอีก5รสนะไข่มุกเต็มรสชาติเข้มข้นไหมอร่อยถ้าใครไปซื้อครับซองเป็นแบบนี้ครับเป็นไงตารีวิวรสชาติหน่อยเข้มข้นดียังไม่เคยมีใครทำตาเคยเห็นไหมซื้อได้แล้วตาปั่นจักรยานไปหน้าปากซอยในเซเว่นนี้20 บาทรสชาติดีเนี่ยไข่มุกมันจะฝังอยู่นั่นเห็นปะเดี๋ยวไปซื้อของไปจัดหลาก่อนอย่าให้ยายรู้มันเครื่องข้นเลยเนาะรสชามันเข้มดีรสชาอันนี้เป็นชาไต้หวันนะไข่มุกหนึบเลยตากินอย่างไวหมดแล้วเนี่ยไปไม่ได้กลับหรอกเดี๋ยวมันจะดูไว้นะเดี๋ยวดูไว้นี่หน่อยความเก๋าของตาคือซื้อปลาแล้วกลับเลยเครื่องแกงทำเองทำไว้แล้วเป็นไงความเก๋าของตาครับแต่ว่าห้ามพายายมานะอันนี้คือความลับเลย ถ้าพามานะมึงเอ้ยตลาดแตกบอกแค่คำเดียวคือยามกลับบ้านแล้วยายยังไม่กลับเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับเดี๋ยวให้ตาได้แสดงฝีมือนะครับฝีมือผู้คุมนะครับตาครับยายติมมาฝาก
เอเชียดีไลท์แต่ไม่ดูเฉยมันหมดแล้วให้ดูเฉยว่าอันนี้กับไอติมนะเดี๋ยวไอติมมาฝากพูดไม่หมดวันนี้ยายเล่าเรื่องเดียวเล่าเรื่องหวยดีกว่าประสบการณ์เรื่องหวยไหมไอยายฝันนะนี่งวดหน้าสุดเนี่ยฝันว่าเด็กมันมาบอกยายว่าให้ซื้อ518ยายซื้อ518ไปมันไปออก58เนี่ยก็ได้2ตัวเองโดนเด็กหลอกไงเขาบอกว่าผีหลอกเลยนะยายผีหลอกไงวันนี้ไม่ต้องทำอะไรอีไปดูตาก่อนยายนั่งสวยๆเล่าเรื่องเดียววันนี้เมนูที่ตาเขาอยากทำแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะทำให้ลูกกินเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่มีอะไรกินมันก็มีหัวปลาดุกเหลือใช่ไหมยายหัวปลาดุกนาหัวแห้งๆ อ่ะลูกกินก็เพราะว่าเงินไม่พอกับข้าวไม่มีอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนหาวิธียังไงก็ได้ให้มีกับข้าวอ่ะสรุปแม่งเป็นเมนูในตำนานเว้ยในแม่งต้องมีเมนูเนี้ยเล่าทุกรอบอร่อยไงอร่อยมากแม่อีบะชอบตาก็บอกว่าพอดีตาไม่ชอบของเก่าตาชอบเป็นฟิวชั่นเดี๋ยวตาจะพัฒนาจากของเดิมขึ้นมาให้มันอร่อยกว่าเก่าเป็นไงยายไปหาตาดีกว่าไปหาตาเอาทิ้งไปแล้วเหรอสองแกนี่เหมือนเต้นเลยปลาดุกเนี่ยเอามาล้างเกลือก่อนทำไมครับมันหายคาวหายเป็นเหลืองเลยต้องล้างให้สะอาดด้วยเกลือล้างประมาณกี่น้ำครับล้างหลายน้ำนี่คุณนี่ล้างหลายน้ำไหมลิมิตผมแค่สองน้ำเอาเกลือหมดนี่ตังหมดล้างให้ละเอียดเพราะว่าปลาดุกเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านปกติเนี่ยบอกเลยว่าบางทีแม่งคาวบางร้านจะคาวแล้วกินไม่ได้เลยต้องล้างแบบละเอียดมากถึงจะหายคาวใส่นั่นแหละหายคาวเลยใส่น้ำส้มใส่ชูน้ำส้มอ๋อตกใจจะไปซื้อน้ำส้มปีโน่น้ำส้มเปเร่มาอยู่แล้วเนี่ยน้ำส้มใส่ชูมันจะกัดออกหมดเลยนะไปบอกแม่ผมว่าดีกว่าแม่ใช้แต่พวกแฟตพวกไรล้างอ๋อเอ้ยแม่นึกว่าล้างจานว่ะปลาดุกนะเพราะว่าถ้าเราล้างไม่เป็นอ่ะปกติผมเอาปลาดุกเข้าคาแคร์เลยนะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูในตำนานของตระกูลเกล็ดแก้วนะครับผมง่ายแต่ว่าสามารถเอาตัวรอดในวันที่ไม่มีตังค์ให้ลูกนั้นได้อิ่มนะครับผมง่ายแต่ว่าจะดังจำว้าวนะบัดนาวซีโดนใจถ้าผมไปบ้านเดี๋ยวผมซื้อปลาดุกทะเลมาฝากไว้ยายอยากกินอาหารทะเลบอกขออวนทอดก่อนเลยสมอทอดเกลือผมขอหางเสือพริกไทยดำนะมีไหมมีทักเมนูไหมใหญ่เล่นนะอันนี้หัวมันต้องแบบหัวก็ทำเหมือนเดิมเดี๋ยววันหลังอ่ะจะเอาแกงบ้านพี่อ้นมาฝากเมนูสุดท้ายที่เด็ดเลยแกงเขียวหวานพ่อพี่อ้นแกงเขียวหวานพ่อพี่อ้นแกงโดยแม่กูเองแกงเขียวหวานพ่อพี่อ้นถ้าสมมติว่าฝันเห็นปลาดุกเนี่ยแปลเป็นเลขปลามันก็แปลปลาแปดนะครับผมแล้วถ้าปลาหัวขาดปลาหัวขาดที่ไหนก็นี่ไงปลาหัวขาดผมถ้ามันปลาหัวขาดหัวขาดแปลว่า0808วันที่16หน้านี้นะครับปลาถูก2ตัวกันฮัลโหลแม่เอาแกงมาเผื่อแม่ด้วยบอกตาอ๋อโทรมาสั่งแกงเอาหัวมันนะเอาหัวเยอะๆครับผมโอ้โหไอเห็นดีว่าแม่กูเป็นห่วงกูโทรมาสั่งเอาผัดเผ็ดกลับไปด้วยตาใช้อะไรบ้างในการตำน้ำพริกพริกขี้หนูสดหอมกระเทียมผิวมะกรูดขมิ้นพริกไทยดำมีกะปิไหมอันนี้กะปิมีหน่อยมีหน่อยนึงเชฟกระทะนี่เชฟกระทะจริงๆนะครับไม่มีเชฟรอดเลยเหล็กล้วนทำให้สะอาดอย่างเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ตาลงกระทะแล้วปลาดุกงดูครับคั่วไม่เข้าเอาให้ได้มาใส่ตอนนี้มะกรูดแม่ใช่เอาขวามาปิดเป๊ะโอ้โหทีเด็ดของมันคือเราต้องทำเครื่องแกงเนี่ยให้อร่อยก่อนเลยเราต้องการให้ปรุงอ่ะน้อยที่สุดทีเนี้ยการใส่น้ำปลาหรือน้ำตาลหรืออะไรบางอย่างเนี่ยตัวแปรคือตอนเราใส่น้ำไงมันอาจจะจางตรงนั้นเราก็เพิ่มเข้าไปหน่อยได้เราต้องเคี่ยวทีหน่อยให้น้ำมันแห้งแล้วถึงมันจะหอมพริกแกงเนี่ยยายบอกว่าเนี่ยยายไม่มีตังค์แล้วโฆษณาเข้าหน่อยดิยายลองซ้อมโฆษณาให้เขาเอเชียดีไลท์ใหม่อ่ะแบบใหม่แบบใหม่ไลท์อ่ะเอเชียดีไลท์พูดชัดๆดิเอเช
เชนดีไลท์รสชานมไข่มุกนี่รสใหม่รสใหม่รู้จักไหมชานมไข่มุกรู้จักแต่ว่าไอติมมันยังไม่เคยมีเอ้าป้าดูหาได้ตามเซเว่นนะยายรู้ป่ะเซเว่นเหรอยายสามารถนั่งจักรยานซ้อนท้ายตาโอบกอดเอวอย่างเงี้ยโอบกอดเงี้ยปึ๊บแล้วให้ตาปั่นไปเรื่อยๆปั่นบ่ายโมงถึง6โมงก็ได้กินเพราะมันมีขายที่เซเว่นแล้วมันมีอีกหลายรสโอ้โหแบบมันม่วงพันญี่ปุ่นแท้ก็มีคุณมะพร้าวราชบุรีอันนี้ก็มีข้าวเหนียวดำลืมผัวแท้เหนียวดำลืมผัวรู้จักใช่ไหมยายรู้จักกินเดี๋ยวก็ลืมตาเพราะงั้นเดี๋ยวยายลองชิมมะชานมไข่มุกเพราะว่าอยากให้ยายเปิดประสบการณ์ในรุ่นด้วยชานมไข่มุกเอเชียดีไลท์ยายก็เข้มข้นจริงเพราะว่าเราอ่ะชอบกินชานมไข่มุกยายต้องรีวิวนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อพอดีพูดเป็นรสชาชานี้เข้มข้นนะไข่มุกเหนียวหนึบอันนี้เค็มโดยแม่ครัวนะครับผมมาแปลกใหม่ดีบ่อจ้างยายได้นะครับรสอื่นก็ได้ครับมีหลายรสหลายยี่ห้ออยู่ไหมยายลองโฆษณาไหมเดี๋ยวยายกินแบบเนี้ยยายฝึกรีวิวเดี๋ยวคุณจะครับเดี๋ยวให้ยายฝึกเป็นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเดี๋ยวลองดูครับไม่ผิดหวังซ้อมไว้ก่อนผมว่าซ้อมไว้ก่อนแม่ยายที่แฉบแฉบว่ายายรับนอกป่ะเงินไม่ถึงกูหรอกแพงไหมไม่แพงจะมีรถทุเรียนรถอะไรก็ว่าไปเหมือนสมัยก่อนก็มันมีตอนแรกจะให้พันหนึ่งว่าไม่ได้ว่าต้องให้เพิ่มต้องพูดเยอะขนาดนี้เอาเดี๋ยวรอตอนขึ้นจานแล้วเดี๋ยวไปนั่งข้างหน้าบ้านนั่งคุยเหมือนเดิมทำโต๊ะไว้ปะเอาเสร็จแล้วครับดูเอาน่ากินไหมครับเพื่อนๆครับฝีมือตาผมสรุปตาบอกว่ากูไม่ได้ทำยายทำ จะเอามาให้ตาทำนะครับตาโขลกเครื่องแกงครับยายผัดผัดสุดยายทำ เดี๋ยวต้องลองชิมก่อน ดูเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรนะยายผัดพริกแกงปลาดุกเอามาคลุกข้าวสีให้เป็นเงี้ยหนังเหลืองหน่อยแล้วก็ลองกินดูเอาเนื้อปลาดุกคลุกไปด้วยพอกินได้ใช้ว่าคำพอกินได้เหรอตาไอ้เนี่ยแม่งอร่อยเลยนะแล้วทีเด็ดของมันคือการที่เจียวไข่ไปด้วยแล้วก็เราเอาน้ำแกงแล้วราดไข่เจียวคลุกนิดนึงคลุกแล้วก็เอาเนื้อปลามาอย่างนี้ทฤษฎีมากเกินเป๊ะพอดีเป๊ะเมื่อกี้พูดถึงทฤษฎียายเล่าประสบการณ์แบบว่าหวยหน่อยว่ายายเริ่มรู้ได้ไงว่าหวยต้องไปหาที่ไหนมีวิธีการตีหวยยังไงถึงจะได้มาแต่ละงวดนี่งวดที่แล้วยายถูก88ใช่ไหมกันนั่งคุยกันกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเฮ้ยแม่แกฝันว่าเห็นปิงอะมันปี้กันแล้วทีนี้ปิงมันก็8ดีวะ8มันปี้กันมันคู่กันอย่างเงี้ยมันก็88ดิก็ถูกไงยายก็ซื้อถูกไงแปดแปลกนะฝันเห็นปิงแม่งก็ถูกแล้วทีนี้ก็มันก็ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังไงเดี๋ยวคนนู้นก็มีเลขนู้นมาเลขนี้มาบ่อยแหละส่วนมากมันจะผิดซะมากกว่าคือซื้อเนี่ยเก่งไว้เลยว่าผิดแน่แต่อยู่ที่ว่าดวงเนี่ยมันมีไหมและไอ้ครั้งแรกที่แบบว่ายายรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าหวยมั่งมันต้องตีเป็นเลขนี้ว่ะคือถ้าเราฝันเห็นปลาอย่างเงี้ยถ้าเราได้จับปลานะจับปลาจับกุ้งจะได้ลาบแน่ๆจะได้ข้าวเหนียวอะไรมาไหมลาบข้าวเหนียวไม่ได้ต่อไงแล้วก็ฝันเห็นงูเห็นงูยาวๆก็9ทำไมอ่ะก็ยาวแต่ไม่รู้ที่มาว่าทำไมมันถึงต้องเก้าแต่รู้ว่าต้องเก้าว่าพระก็8ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่พระต้อง8เป็นสูตรเขามันเป็นสูตรอ้าวจิ้งจกก็7อ๋อเพราะว่าต่อจานถ้าฝันเห็นสตีฟจ็อบอย่างเงี้ยอ๋อก็7เนี่ยหรือไม่เอาชื่อหน้ามาสตีฟสอเสือ4สอเสือต่อจาน47แล้วก็สตีฟจ็อบตายแล้วใช่ไหมก็ใส่ศูนย์ไป470สวยไม่เท่าไหร่ชอบตรงยายรู้ว่าสตีฟจ็อบตายแล้วนี่แหละ อย่าลืมนะครับงวดหน้า470นะครับผม แล้วก็มีอะไรเต่าก็4เออทำไมเต่าถึง4ครับ4ขาเต่าหมาก็4ขาตาคือขวัญนะหมามันอยู่เนี่ยกัดขานี่ขานี่หมามันอยู่กลางหมาม4ขา4ตีนโล5นิ้วยังไอ้นี่5ออก5 4 5เป๊ะใช่เหรอ
ตีบ้าบ้าเนี่ยอ๋อรู้แล้วหมามีสีขาพอกัดข้างนี้ปุ๊บอันนี้เป็นเลขหน้าหมาคือเลขกลางไอเนี่ยคือเลขท้าย เป็น5 4 5ไอ้เหี้ยแล้วมันเสือกถูกอีกมันจะถูกกับมันก็ถูกใช่มั้ยยายฝันบางทีเค้ามาบอกให้ดูนี่แล้วทีมไปซื้อมันก็ผิดด่าผีมันเอาด่าผีเหรอมันก็ปล่อยผีมาโกหกเขาเส้นเขาเส้นพวกเจ้ามือเนี่ยเขาจะเออแป๊บนึงอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเออใช่เอาโอเคอันนี้เป็นหนึ่งความเชื่อนะเอาเล่าเล่าหน่อยยายน่าสนใจว่ะเจ้ามือเขาจะเส้นเส้นพวกผีเส้นผีแล้วเขาก็จะให้ผีเนี่ยมันก็จะมาเที่ยวหลอกมาเที่ยวหลอนคนตีหวยอะไรเงี้ยมาเข้าฝันอะไรเงี้ยเส้นให้ผีมาบอกเลขอะไรบางอย่างที่แม่งไม่ถูกมาปั่นป่วนน่ะแม่แคสเปอร์เขาจ้างแคสเปอร์มาคนที่เล่นหวยเยอะๆน่ะนั่นแหละผีมันจะไปเข้าฝันบ่อยๆแล้วยายรู้จากไหนรู้เด็กไอ้คนขายหวยมันก็บอกแล้วจะมือมีได้กับได้หวยพันประตูมันมีถูกประตูเดียวก็ใช่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมหวยใต้ดินมีแล้วยายเชื่อที่ไปขูดๆนะขูดเหรออืมที่เขาไปขูดๆกันอ่ะเขาขูดมันแล้วแต่ดวงขูดตามต้นไม้เรือสารอะไรอย่างเงี้ยเล่าหนึ่งเจ้าแม่ใช่ไหมเขาไปขอหวยเจ้าแม่ที่นี่ก็มาซื้อมันก็ผิดไอ้นี่มันก็โกรธโกรธเจ้าแม่มันกินเหล้าซะเมาเลยมันเอาฉมวกไปอันนึงแล้วมันก็ไปแทงที่ต้นไม้คือว่าบอกหวยไม่ถูกแทงให้ตายกิ่งนี้มันกระโดดไปกิ่งนู้นเหรอก็ไปแทงกิ่งนู้นเลยมันกระโดดไปกิ่งนู้นอีกเหรอไปกิ่งนู้นอีกแล้วถึงนี้เจ้าแม่ก็มาเข้าฝันโอ้โหกูหลบไอ้นี่ซะกูเหนื่อยเลยกูสมุดไปแทงต้นไม้แม่งปั่นป่วยหมดแล้วโลกนี้ขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยนะตาต้องพักอ่ะขนาดนั้นเลยนะผีกลัวคนบ้าๆนะกลัวคนเมานะผีมันกลัวคนเมาหรอคนเมาในเรื่องมันเป็นอะไรป่าช้ายังได้เลยคนเมาอ่ะไม่ใช่กลัวคนแก้ผ้าเมื่อพี่อ้นไปป่าช้าต้องของผีไปแก้ผ้าไปแก้ผ้าไอ้ยังไม่เจอผีต้องตรวจบาร์เลยผีไปหัวเราะโอ้โหแสดงว่าหวยเนี่ยมันมีหลายทางนะมีทุกอย่างเลยมีการแบบคำนวณเลขหัวศาสตร์คำนวณว่าเลขตรงไหนตกตรงไหนแต่ส่วนมากหมอที่คำนวณเลขมาซื้อนี่ส่วนมากจะเสียแต่เยอะประตูเยอะคือมันอย่างนี้คนเราถ้าจะถูกหวยถ้าเราจะมีโชคอ่ะเราต้องฝันของเราเองความฝันเป็นของเราพี่ตูนบอกไว้คือฝากอย่างนึงนะไม่รู้มีจริงหรือไม่มีจริงนะแต่ว่าแม่งมีอีกหลายอย่างที่เราพิสูจน์ไม่ได้อะแต่เราตัดสินไปแล้วแล้วก็ไปลบหลู่อะไรต่างๆนานาหรือแบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยไอ้เหี้ยโลกเราแม่งมีอีกหลายอย่างมากที่เราไม่รู้นะโลกเราอ่ะมันมีหลายมิติใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไอ้เหี้ยพูดไปด่าว่าเพ้อแล้วแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยเราดำไปแบบเฮ้ยเพ้อโอ้ยวางถุงกาวก่อนคุณแล้วผมมาเป็นแค่ไอ้เหี้ยมันเล็กก้อนเนื้อที่แม่งโตมาถึงทุกวันนี้เองนะไม่ได้มีความเก่งกาจฉลาดเหี้ยอะไรเยอะจริงนะเอาพี่อ้นลองชิมไหมนี่เอาใหม่นี่เอาละเดี๋ยวให้พี่อ้นเขาชิมบ้างถุงเนื้อไปเลยบ้าไปแล้วดูเครื่องแกงยายเขาสิโอ้โหเข้าไปอุ้ยไอ้เหี้ยกินทะลุโลกหมายถึงโรคภัยอะอุ้ยเหยียบเลยเมนูนี้โหดนะเมนูประจำตระกูลฝากถึงลูกๆหลานๆนะครับเรื่องหวยยายเคยบอกไป EP ก่อนนึงไงเล่นหวยมีแต่เสียกับเสียเล่นไพ่มันมีทั้งได้ทั้งเสียอย่าไปหมกมุ่นเล่นให้ดูกำลังครับกำลังที่แบบทำงานมาได้อะไม่ใช่หมื่นเล่น 5,000 อย่างเงี้ยโอ้โหอีก 5,000 กินไม่พอนะเล่นเอาไว้ลุ้นเฉยๆเออ100นึง100ซื้อสักใบ2ใบเอาไว้ลุ้นเออใช่ๆพอจะซื้อ100นึงมันหวยใต้ดินพูดผิดกี่ร้อยทิ้งมาทีแล้ว400 400ตาฝากหลานๆหน่อยใช้ชีวิตห้ามประมาทนะครับเรื่องหวยเล่นได้อย่าไปบกบุญอย่าไปตุ้มเล่นมี100เล่นสัก20ไม่เกิน30อย่า10ไว้กินไว้ใช้ไม่ใช่ขายบ้านขายรถมาซื้อครับคือเล่นขายบ้านขายรถก็ได้แต่ว่าเล่นขายบ้านอย่างเดียวรถอ่ะยังไม่ต้องขายเก็บไว้นี่หาบ้านใหม่จะพูดอย่างไม่มีใครร่ำรวยเพราะหวยเป็นไงจบสวยไหมจบสวยไหมเพราะตาเล่นมาตั้งแต่อายุ28นี่60แล้วเหมือนเดิมจนโลกเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณยายด้วยนะครับผมยายฝากพรหลานๆหน่อยอ้าวก็หลานที่ชอบดูยายเนี่ยขอให้โชคดีฝันดีอย่าไปเล่นมากนะหวยอ่ะแค่นั้นเองผมใช้ช่วยอย่าประมาทนะครับผมขับรถให้มันดีๆอย่าประมาทอย่าเว้นอย่าไปเว้นรถติดไฟแดงไม่เป็นไรเลยไปติดกำแพงนะสิ
โอ้มันแงะยากนะ EP นี้กับเมนูสุดโปรดของตระกูลแก่แก้วเป็นปลาดุกผัดเผ็ดนะครับเดี๋ยวเอาไปฝากแม่ด้วยเดี๋ยวอีซื้อไอติมมาฝากเอเชียนดีไลท์นะครับผมไหนอ่ะเจียวตามไอติมมาเนี่ยเอาตั้งแล้วเอาไอติมทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างหวังว่าจะหายคิดถึงยายนะสักหนึ่ง EP แล้วเดี๋ยวกลับมาที่นี่อยู่ข้าววันที่นี่แหละครับผมไง EP นี้ก็ล่ำลากันไปก่อนนะจ๊ะเจอกันงวดหน้านะครับ31 16กับ31หวยออกพอดีเตรียมเมนูไว้นะครับผมงวดนี้ไม่ถูกอ่ะไม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ